สวัสดีนะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบของ Toyota Vios Gen 2นะครับอาการของเขาคือสั่นสะท้านนะครับสั่นสะท้านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเกี่ยวกับยางซับเครื่องยนต์นะครับก็คือยางแท่นเครื่องนะครับตัวนี้เป็นยางซับแท่นเครื่องที่เป็นไฮดรอลิกนะครับอยู่ฝั่งขวามือของคนขับรถนะครับตัวนี้เป็น Vios Gen 2นะครับยางมันขาดนะครับมันก็เลยทำการสั่นสะเทือนนะครับเวลาเราติดเครื่องและเวลาเราเข้าเกียร์หรือว่าเราออกตัวเนี่ยมันก็จะมีการกระพือของเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันซุดตัวลงมาไปติดกับคานของเครื่องนะคานของบอดี้โทษทีครับไม่ใช่คานเครื่องคานของบอดี้นะครับผมได้เบิกยางแท่นเครื่องตัวใหม่เข้ามานะครับย้ำนะครับยางแท่นเครื่องต้องใช้เป็นยางแท่นเครื่องที่มีระบบไฮดรอลิกก็คือระบบน้ำมันนะครับตัวนี้เบิกมาใหม่เลยนะก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่เข้าไปนะเพื่อจะแก้ปัญหาการสั่นกระพือของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันต้องทำงานเป็นอิสระนะครับถ้ายางแท่นเครื่องเนี่ยที่เป็นตัวซับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เนี่ยมันสุดตัวหรือมันชำรุดเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานไม่เป็นอิสระหมายถึงมันเครื่องยนต์เนี่ยมันไปชิดติดกับเฟรมของบอดี้หรือว่าติดกับผนังของบอดี้นะครับเวลาเครื่องยนต์ติดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะโดยตัวของเขาเองเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์หรือว่าเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนมันก็จะมีการสั่นสะเทือนเหมือนก็มีพลังงานออกมานะครับฉะนั้นมันจะต้องมียางแท่นเครื่องไว้คอยซับนะครับไม่ให้มันไปสะเทือนเข้าไปในบอดี้ของรถไม่ให้มันสะเทือนเข้าไปในห้องโดยสารของรถนะครับฉะนั้นยางแท่นเครื่องก็มีความสำคัญนะครับยางแท่นเครื่องของ Toyota Vios Gen 2เนี่ยตัวขวามือนะฮะจะเป็นระบบที่มีน้ำมันอยู่ข้างในฮะเมื่อน้ำมันมันขาดเนี่ยยางแท่นเครื่องเนี่ยมันจะซุดตัวลงมานะครับเวลาเครื่องทำงานเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนนะครับผมเราก็ใช้แท่นเครื่องตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับสำหรับ FC ที่จะทำตามนะครับก็ต้องขึ้นแม่แรงไว้ที่ตัวของเครื่องยนต์ไว้ด้วยนะครับเอาไม้รองไว้ด้วยนะป้องกันความเสียหายนะครับเพื่อประคองไม่ให้เครื่องเนี่ยมันร่วงลงไปนะครับถ้ามันร่วงลงไปเนี่ยมันจะมียางแท่นเครื่องอีก2ตัวนะครับคอยซับแรงไว้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ดีนะครับมันจะทำให้ยางแท่นเครื่องอีก2ตัวที่เป็นยางแท่นเครื่องตัวใต้แหลกพวงมาลัยกับยางแท่นเกียร์ตัวซ้ายมือเนี่ยมันจะผิดรูปแล้วก็มันก็จะบิดตัวนะครับมันก็จะทำความเสียหายเกิดขึ้นวิธีง่ายๆเราก็ต้องเอาแม่แรงไม่ว่าจะเป็นแม่แรงเกียร์หรือว่าแม่แรงตะเข้นะหรือว่าแม่แรงอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ไม้มาลองก่อนนะก่อนที่เราจะถอดยางแท่นเครื่องออกไปนะครับยางแท่นเครื่องมันจะมีน็อตล็อกทั้งหมด6ตัวนะครับฉะนั้นเวลาถอดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่5ตัวอีกตัวหนึ่งจะอยู่ข้างล่างครับเป็นน็อตเบอร์14เป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวข้างบนจะเป็นตัวผู้หมดเลยทั้ง5ตัวนะครับก็ขันน็อตที่ยึดติดกับเฟรมบอดี้ก่อนนะครับตัวแท่นเครื่องต้องติดกับตัวเฟรมบอดี้นะครับหลังจากนั้นถึงจะไปขันแท่นเครื่องที่ไปติดกับตัวเครื่องยนต์นะครับสาเหตุที่ต้องขันตัวเฟรมติดบอดี้เพราะว่าถ้าขันของเครื่องยนต์แล้วเนี่ยเวลาใส่แท่นเครื่องที่ติดกับเฟรมบอดี้เนี่ยมันจะใส่ลำบากนะครับเพราะว่ามันจะมีการดึงกันนะครับ
ฉะนั้นก็ต้องใส่ของเฟรมบอดี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ของยางแทนเครื่องที่เชื่อมต่อกับตัวของเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่ขันแน่นแล้วเราก็จะต้องมุดลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งเป็นน็อตเบอร์14นะครับซึ่งเป็นน็อตตัวเมียนะครับเราก็ต้องไปนอนขันอยู่ข้างล่างนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ครับตัวเบอร์14มันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างใต้แท่นเครื่องนะกล้องอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะฮะพอเป็นกล้องมือถือนะฮะต้องขันให้แน่นนะครับตัวนี้ก็ส่วนมากก็จะคลายกันนะฮะเพราะว่าขันไม่แน่นกันนะครับรุ่นนี้ก็Vios Gen 1 Gen 2 Gen 3เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนะฮะเป็นเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าGen 1เนี่ยจะเป็นยางแท่นเครื่องอีกลักษณะหนึ่งฮะ Gen 2จะเป็นยางแท่นเครื่องที่มีไฮดรอลิกนะ Gen 3เป็นยางแท่นเครื่องเป็นไฮดรอลิกแล้วนะเนี่ยนี่คือการกำลังขันตัวล่างอยู่นะครับต้องขันให้แน่นนะครับหลังจากที่ขันให้แน่นเนี่ยเราก็จะใส่กาดพลาสติกนะครับกันฝุ่นนะเห็นไหมฮะกาดพลาสติกนะก็ต้องใส่กลับคืนไปมันก็จะมีน็อตยึดเบอร์10นะครับมันจะปกคลุมป้องกันพวกฝุ่นตีย้อนกลับขึ้นไปที่บนห้องเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็มาเทสดูครับว่ามันทำงานเป็นยังไงนะครับถ้าเราใส่ยางแท่นเครื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องเทสนะครับโดยการใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังว่ามีการกระพือของเครื่องยนต์ไหมมีการสั่นสะท้านเข้าไปในบอดี้ของรถยนต์ไหมแล้วรวมถึงการเร่งอยู่กับที่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำรถออกไปวิ่งดูนะครับว่าเป็นยังไงว่ามันสะเทือนไหมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับต้นเหตุที่ทำให้มันสั่นสะท้านกระพือเนี่ยก็คือยางแท่นเครื่องนะครับยังไง FC ที่ใช้รถ Toyota Vios ก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับทำกันง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุก Subscribe นะขอบคุณครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงช่วยสนับสนุนช่องนะครับให้ช่องได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาได้ให้ได้รับชมกันโดยการกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการรับชมนะครับวิธีที่ผมทำเนี่ยเป็นวิธีที่เรียบง่ายนะครับไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับถ้ามีวิธีที่รวดเร็วกว่านี้และวิธีที่ดีกว่านี้นะครับผมจะจัดการทำมาให้ได้รับชมกันในโอกาสต่อไปนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับ
ทุกๆกำลังใจนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม